ไอเพจไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีหูฟังจากค่ายซิลซูรี่ครับก็ไม่ใช่ตัวใหม่ประการใดนะครับผมแต่ว่าเขาทำสีออกมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือ SteelSeries Siberia V1 นะครับผมก็คือเป็นตัว Full Size Headset นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Full Size ที่ออกมาก่อน V2 นะครับผมโดยตัวของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบบางๆเบาๆนะครับใส่สบายซึ่งออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าเขาเอามาทำใหม่ก็คือทำมาขายเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับผมในตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ก็คือ Black and Gold นั่นเองดูพรีเมียมมากนะครับด้วยสีสันของมันอันนี้คือแพ็คเกจใหม่ด้วยนะครับเป็นแพ็คเกจง่ายๆสั้นนี่ฮะกล่องก็เปิดจากข้างบนไม่มีอะไรมากโอเคจบเรื่องกล่องไปแล้วนะฮะเรามาดูว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรบ้าง นะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะหยิบมาให้ดูก็คือเป็นตัวท่อนล่างของหูฟังนะครับผมก็คือเป็นท่อนล่างของสายหูฟังนะครับก็คือมีความยาวต่อขึ้นมาเพิ่มได้อีกสายค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เสียบหูฟังเข้าไปนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้แป๊บหนึ่งนะเอาสายจากตัวหูฟังนะครับเสียบเข้าไปปั๊บก็จะเป็นความยาวมานะฮะผมว่าน่าจะยาวสัก3เมตรนะครับโดยรวมแล้วตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายพลาสติกแบบเป็นผมบอกไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นเส้นๆตามสายมันด้วยนะฮะสายค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับผมโอเคเรื่องสายจบไปแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นไมโครโฟนนะครับผมเป็นไมโครโฟนของเจ้า V1ก็คืออย่างที่น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่า Siberia V1 เนี่ยเขาไม่มีไมค์ในตัวนะครับก็จะเป็นไมค์เน็บแทนซึ่งเราสามารถที่จะอะแดปต์ได้หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเน็บกับเสื้อนะฮะเนี่ยเน็บกับเสื้อก็จะเสียงผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่เสียงชัดที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเน็บที่ตัวสายไปเลยครับที่ผมเห็นหลายคนก็ทำนี่ครับเน็บที่ตัวสายเวลาสายก็จะเป็นอย่างนี้ไงก็คือไม่ต้องถอดใส่เวลาเราลุกหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะเสียงก็น่าจะใกล้เหมือนกันโอเคก็อักเซสซอรี่อื่นๆก็จะเป็นในตัวนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันแรกของเขาเนี่ยเขาทำมาหรือเปล่าผมดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวยืดตัว L นะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับเป็นตัว L นึกออกครับเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีกาว2หน้ามาให้ซึ่งแปะกับตัว L แล้วก็มาแปะกับเคสแปะกับผนังแปะกับโต๊ะของคุณนะครับก็จะกลายเป็นที่แขวนหูฟังดีๆตัวนึงเลยนะครับผมโอเคก็พูดถึงส่วนประกอบอื่นๆไปแล้วนะฮะนี่ก็มาดูตัวหูฟังครับผมหล่อมากครับนะเป็น V1 ที่แบบผมเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะได้มาใช้สักตัวนึงนะฮะสำหรับ Siberia V1 ตัวนี้หล่อและหรูจริงๆสำหรับสี Black and Gold นะครับผมเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีทองครับผมธีมของเขาด้านบนก็จะเป็นติดซีรีส์สีทองนะครับผมโอเคในส่วนของที่ครอบหูฟังเนี่ยจะค่อนข้างตื้นกว่าตัว V2 นะครับผมคือตื้นกว่าแล้วก็ตัวที่ครอบเนี่ยจะเป็นกำมะหยี่นี่นุ่มมากนะครับนุ่มมากนี่คือบอกได้เลยว่า V1 เนี่ยใส่ได้ทั้งวันก็ยังไม่อึดอัดหรือว่าไม่หนีบหูเลยนะครับผมตัวที่บ่งบอกว่าเป็นซ้ายขวาก็จะมีบอกไว้ข้างๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าสังเกตง่ายๆคือสายเนี่ยจะต้องอยู่ทางซ้ายเสมอนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับนี่หล่อทีเดียวนี่หูฟังนะครับไม่ใช่คนใส่นี่ฮะคือใส่สบายมากครับโอเคครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นละในส่วนของเรื่องวัสดุก็เป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะพลาสติกโอเคครับก็ในส่วนของภายนอกเนี่ยเราก็ได้อธิบายหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราแวะไปฟังเสียงไมค์กันนะครับว่าเสียงไมค์หน้าตาอย่างเงี้ยจะเสียงชัดแล้วก็ใสแค่ไหนนะครับผมสวัสดีครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยก็จะเป็นเสียงของSteelSeries Siberia V1 นะครับผมซึ่งเป็นไมค์แยกของเจ้า Siberia V1 ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุด Black and Gold นั่นเองครับผมเป็นไงบ้างครับก็คือเสียงเนี่ยดูจากกราฟและเสียงตัวเส้นที่วิ่งขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ดูเสียงได้ดี
โดยตำแหน่งที่ผมวางไว้เนี่ยก็คือผมเหน็บไว้ที่คอเสื้อนะครับผมก็จะเป็นตำแหน่งที่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นการหนีบไว้ที่สายนะครับผมซึ่งตำแหน่งของตัวไมโครโฟนเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสียงไมค์ของเจ้า Sub Wave 1 Rock and Go ตัวนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงไมค์ไปก็แล้วแต่การปรับแล้วก็แล้วแต่การวางตำแหน่งของไมค์นะครับผมก็ถ้าเกิดผมว่าถ้าเหน็บไว้ที่เสื้อเนี่ยก็จะชัดเจนที่สุดนะครับผมก็คือเสียงไมค์เนี่ยค่อนข้างชัดเลยทีเดียวแล้วก็ดูดเสียงได้ดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลักษณะของเสียงเจ้า V1 เนี่ยก็จะเป็นมันก็จะไม่ต่างจากเดิมนะครับเผื่อใครสงสัยว่าเฮ้ยมันออกมาทีหลังสุดเนี่ยมันจะต่างจากเดิมหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเหมือนเดิมเลยนะผมสำหรับเรื่องเสียงก็คือเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยจะค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวคือจะไม่แหลมเท่า5HV2 นะครับผมแต่ว่าจะแหลมแบบคมๆคือฟังได้แล้วก็เสียงกลางเนี่ยเด่นนะครับผมแต่ว่าเบสเนี่ยก็จะน้อยกว่า V2 นิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างถ้าพักระยะการเบิร์นเนี่ยเสียงเบสจะค่อยๆออกมาครับผมเพราะว่าจากที่ผมเคยใช้เนี่ยSiberia V1 ของพี่แว่นเนี่ยสีแดงเนี่ยโอ้โหเบสค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับผมก็แนะนำถ้าใช้ก็สามารถใช้งานกับ USB sound card ได้ด้วยนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยเสียงถือว่าโอเคสำหรับราคารู้สึกว่าตอนนี้จะราคาไม่ถึง 2,000 แล้วนะครับผมโอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมสติซิลี่เนี่ยเขาฝากมาบอกว่าสติซิลี่อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ